กล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรลงมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10คณะกรรมการปปช.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาส.ส.เขต7กทม.บางซื่อดุสิตพรรคพลังประชารัฐธนิการพรพงษาโรจน์ใช้ผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติในการพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่8สิงหาคม2562สภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10โดยธนิการพรพงษาโรจน์ได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมและไม่ได้ลาประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพิจารณา3วาระรวดลงมติเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 14:01 น.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม466คนเห็นด้วย464คนไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0และไม่ลงคะแนน2คนทั้งวาระที่1และวาระที่3ปรากฏชื่อธนิการว่าได้แสดงตนและลงมติทั้งที่ในเวลาเดียวกันธนิการได้เข้าร่วมงานเสวนาแบ่งปันความรู้บทบาทแม่แห่งยุคดิจิทัลณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมวันแม่ประจำปี2562ที่ธนิการเป็นผู้จัดและร่วมเป็นวิทยากรมีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เข้าร่วมบันทึกการเสวนาดังกล่าวแล้วนำมาออกอากาศในรายการที่นี่ไทย PBS เมื่อวันที่9สิงหาคม2562ก็พฤติการสำหรับทางคุณธนิการพรพงษาโรจน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่7ก็คือบางซื่อดุสิตนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าประมาณเดือนสิงหาคมปี62มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10ก็ปรากฏว่าทางคุณธนิการเนี่ยลงชื่อเข้าร่วมประชุมนะครับแต่ในระหว่างการพิจารณาลงมตินะครับในวาระที่1นะครับตลอดจนถึงวาระที่2มีการตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็วาระที่3ไม่มีการลงมติเสร็จสิ้นไปในวันเดียวกันนั้นปรากฏว่ามีบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนแต่ไม่ปรากฏตัวก็เราก็ตรวจสอบว่าเป็นใครนะครับก็ปรากฏมีรายละเอียดว่าทางคุณธนิการนะครับในขณะช่วงเวลาที่มีการลงคะแนนเนี่ยได้มีการเดินทางออกไปในบริเวณแถวใกล้ๆเพื่อไปจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวเรื่องวันแม่นะครับเราก็เช็คระยะเวลาในการที่ไปเข้าร่วมสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นระยะเวลาเดียวกันเลยนะครับซึ่งในระหว่างการเดินทางอะไรต่างๆนะครับเราก็หักกลบลบเกี่ยวเรื่องระยะเวลาการเดินทางไปแล้วอะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางคุณธนิการเนี่ยจะสามารถมาลงคะแนนในวาระต่างๆได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแต่เมื่อมีบัตรของคุณธนิการลงแล้วเนี่ยน่าจะมีการใช้ให้ผู้อื่นลงแทนเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นก็ไม่ชอบไม่ถูกต้องนะครับคณะกรรมการปปช.มีมติว่าการกระทำของธนิการพรพงษาโรจน์ใช้ชื่อผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรแสดงตนและลงมติในการพิจารณาและลงมติแทนตนเองอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจึงมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 และมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่11ข้อที่17และข้อที่21มีมติชี้มูลความผิดไปนะครับตามมาตรา172ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
แล้วก็ชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงด้วยฐานกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงคณะกรรมการปปช.ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าในคดีอาญาอัยการสูงสุดฟ้องให้นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนในคดีจริยธรรมเบื้องต้นศาลรอฟังข้อเท็จจริงจากคดีอาญาก่อนนะครับก็มีส่งเรื่องไปทั้ง2ทางส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อไปยังฟ้องยังศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับอีกกรณีนึงส่งร้องไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับ